ทุกคนวันนี้มีลูกค้าด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเธออุปกรณ์รับมีดซื้อมาไม่เคยใช้หรอกโอ้โหอันนี้ก็คือแบบเชฟนะไม่อร่อยมั้งจิ้มแปลว่าอะไรอ่ะจิ้มแปลว่าเหมือนตัวนี้แหละ ว้าสวัสดีครับผมยุนนะครับวันนี้นะครับผมจะทำตามคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งนะครับหลายคนคอมเมนต์ว่าจะอยากให้ผมทำกินจิมดักนะครับจิมดักทุกครั้งอ่ะผมก็งงนะครับทำไมทุกคนรู้อาหารเกาหลีเยอะกว่าผมอีกอาหารนี้ใช้วัตถุดิบไก่นะครับปกติผมก็สนใจแต่ไก่ทอดเกาหลีอย่างเดียวอาหารนี้ลืมมานานแล้วแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ปุ๊บผมก็คิดถึงนะครับอาหารนี้ก็ผมก็ชอบเหมือนกันก็เลยวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำจิมดักให้ดูแล้วก็วันนี้ผมก็ตื่นเต้นเพราะว่ามีข้าวใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะข้าวอะไรจะจันอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวผมก็อุ่นข้าวก่อนปกติใส่น้ำนี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนดูนะน่าจะประมาณนี้พอแม่ขอดูหน่อยใส่ไปกี่ถ้วยข้าวไม่หรอกนะครับผมก็เทไปเลยเฮ้ยปกติทั้งตวงเชื่อแม่เอาออกไม่เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นมันจะนิ่มกว่าปกติข้าวญี่ปุ่นจะเอานิ้วข้อนิ้วแบบคนไทยไม่ได้นิ่มเยอะไปเลยอ๋อต้องใส่น้ำน้อยกว่าทำไมแม่รู้ยกกับผมอีกผมก็ยังไม่รู้เลยคล้ายๆข้าวหอมมะลิของไทยอ่ะคือเขาจะนิ่มมากเราต้องลดน้ำลงแค่นี้ประมาณนี้หรอครับลองมาแกวประมาณนี้แค่พ่วงข้าวนิดเดียวเกี่ยวข้าวไปดีจะเช็ดหม้อยังอ่ะเช็ดแล้วเช็ดตูดโอเคเข้าเสร็จแล้วทุกคนวันนี้มีลูกค้าด้วยนะครับลูกค้านั่งรอนั่งอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเธอมันตนใจเนาะจับมือได้ไหมเนี่ยไม่ได้กลัวที่น่ากลัวมากดูดิขอจับมือหน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิมดักก็ใช้วัตถุดิบไก่ใช่ไหมครับผมก็ไม่ซื้อมาตัวนะครับเพราะว่ามันตัดยากมีหัวด้วยตีนด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหลำบากเลยแต่ว่าผมก็ซื้อขามา4ชิ้นนะครับทุกคนจิมดักเนี่ยยังไงก็กินขาอร่อยที่สุดเธอเขารับเธอรับมีดให้อุปกรณ์รับมีดซื้อมาไม่เคยใช้หรอกแต่ว่าเขาว่าดีรับมีดได้ทุกอย่างโอ้ต้องมันจะได้รับมีดคมๆไงโอ้โหอันนี้ก็คือแบบเชฟนะต้องมีมันเป็นมืออาชีพเลยแหละใช่โอ้โหมีวิธีการด้วยต้องมือรับมีดกลัวไม่โยนระวังแล้วกันเขารู้สึกว่าเธอชอบนะเธอชอบเอาไปเขี่ยถ่านไม่ใช่เหรอเอออันนี้เขี่ยทานก็ได้นะเธอใช้ที่จุดจนดำนะดูที่จุดดิปกติพงก็เขี่ยทานใช้อยู่ตรงนี้นะครับเออใส่อันเนี้ยแต่ว่ามีอันนี้แล้วก็ดีรับมีดเนี่ยเหรอรับมีดไวๆดิต้องเร็วเมื่อไรจะใช้หมดนะเนี่ยอันเนี้ย น่าจะมืออาชีพก็ใช้ไม่หมดนะมันป้องกันไม่ให้โดนมือด้วยนะคะใช่อย่างนี้ใช่ไหมกับกึ๊กเห็นไหมอุ้ยมีดคมมากคมไหมคมครับคมอย่ามาโกหกจริงๆอุ้ยเฮ้ยเห็นป่ะเมื่อกี้ว้าวเธออย่ามาโอเวอร์จริงๆใช้แรงไม่เยอะนะเธอดูนะฮึบฮึบฮึบดูสิเห็นไหมไหนลองตัดกระดาษดิตัดสิแม่เรากำลังจะไขมีดหรือเปล่าเพราะว่ามีดคมแล้วมันต้องตัดกระดาษได้อย่าพยายามเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนถ้าคนที่สนใจรับบีดอะโทรมาเลยนะครับ081เมงวันนี้เธอทำอย่างนี้แล้วก็แมงวันตายเธอดูหนังจีนเยอะไปหรือเปล่าแล้วก็หั่นเลยเหรอไม่ขาก็ให้มันจิ้มนิดนึงกลัวว่าข้างในมันไม่สุกไงเพราะว่าขาใหญ่เห็นไหมจิ้มก็โอ้โหโอ้โหเธออย่าอวยมีดมากเกินไปเธอมีอะไรตัดอีกไหมไม่มีเข้าหาอาหารที่ใช้มีดเยอะๆดีกว่าเธอจะบ้าเหรอน้ำตาลครึ่งช้อนนะนั่นหนึ่งช้อนหรือครึ่งช้อนครึ่งแก้วเห็นไหมลืมครึ่งแก้วตวงครึ่งแก้วตวงต้องใช้กันจังนะครับซอสถั่วเหลืองเกาหลีแต่ว่าไม่พอนะเห็นไหมเหลือแค่นี้แล้วก็ชิมกันจังก่อนเลยยังไม่พอวันนี้ใช้ซอสถั่วเหลืองไทยละกันนะครับทุกคน 70% ของแก้วนะครับวันนี้ใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะครับวันนั้นอ่ะผมก็ทำหมูตุ๋นเกาหลีใช่ไหมครับมันสีอ่อนมากอ่ะวันนั้นอ่ะแต่หลายคนเขียนคอมเมนต์ว่าต้องใส่สีอยู่ดำจะได้สีเข้มขึ้นสีดำก็เลยผมก็ซื้ออันนี้มาอันนี้มันไม่ 70% แล้วนะนี่มันเยอะมากนะไม่เป็นไรใส่ไปเลยใส่น้ำเกี๊ยวหนึ่งด้วยนะ
ทุกคนวันนี้ผมก็ต้องปัดแมงวันเยอะๆต้องเข้าใจด้วยนะครับช่วงนี้แมงวันเยอะแล้วก็ใส่อันเนี้ยต้นหอมต้นหอมก็1แก้วถ้วยเลยกระเทียมอ่ะขัดไม่ได้แล้วก็อันนั้นอะไรคะขิงอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากจะใส่ขิงนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องมีขิงนะจะได้มันไม่เหม็นขาวถ้าต้มอย่างเดียวก็หอมนะแต่ว่าทำไมต้นกีน่ะมันรสชาติเผ็ดก็แรงไปดูน้ำขิงมองเลยน้ำขิงมองเลยน้ำขิงไม่ชอบเธอเลยไม่ใช่เธอนะหมายความว่าอันนี้นะใส่แค่นั้นน้ำขิงอะนะขิงไม่ต้องเยอะซื้อมาทำไมเยอะแยะมีที่ไหนไข่ขิงเล็กๆอย่างเนี้ย มันก็ใส่ไปเลยจบแล้วทำอาหารเกาหลีกับคนไทยนี่แตกต่างนะคนไทยต้องกระทะร้อนก่อนนะถึงใส่ถึงใส่จริงเหรอครับจริงจ้ะแล้วก็น้ำมันงาสามชนนะครับทุกคนทำไมชิมน้อยจังปกติชิมเยอะนี่ว้าวไม่ต้องพยายามใช้สดถั่วเหลืองเกาหลีอย่างเดียวเนาะสดถั่วเหลืองไทยก็ได้นะครับรสชาติคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมากอ่ะอ้าวไม่ตั้งเตาเหรอมันที่เดียวเลยจ้ะทำอาหารอะไรของเธอวะจริงๆเราไม่หมักไก่ใช่ไหมทำให้แบบน้ำซุปมันข้างในเข้าไปไก่ไงตั้งเตาไก่ก่อนแล้วก็ต้องทำอันเนี้ยต้องเตรียมวัตถุดิบอันนี้เรียกว่าอะไรมันเทศไม่เหมือนกันกับไข่นกกระทะนะจ๊ะไม่อยากกินเลยเมนูไข่นกกระทะเอากินแล้วเขาปวดหัวไมเกรนเลยเธออันนี้มันฝรั่งใช่ไหมอันนี้มันฝรั่งนะครับต้นเธอไปเกาหลีเธอกินอะไรบ้างอ่ะปิ้งย่างแล้วก็กินพวกอะไรอ่ะอะไรบีบีบับอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยมีอะไรกินไงมันไม่เหมือนญี่ปุ่นไงจริงๆมีอะไรกินเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ไงต้องกินยังไงดีไม่อร่อยมั้งทานให้แบบเป็นแม่นๆแล้วก็เห็ดด้วยนะจ๊ะตัวนี้สีสวยนะใส่เนี่ยสียูดามาถูกต้องแล้ววันนี้ไก่น้อยไปหรือเปล่าว้ายแล้วก็วันนี้ใส่พริกสดไทยด้วยนะเขาอยากจะกินแบบรสชาติเผ็ดๆนิดนึงว้ามีดคมมากอ่ะวันนี้ผมก็มันใช้มีดสนุกมากเลยอ่ะทำไมรู้สึกเข็มจังใส่น้ำตาลเพิ่มไหมรอก่อนรอให้มันงวดก่อนน่าจะใส่วัตถุดิบก่อนไม่เค็มเท่าไหร่นะอาจารย์นะว่ายใครอะก็ใส่วัตถุดิบนะจ๊ะทุกคนใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยทั้งเห็ดทั้งพริกแดงอะใส่สุดท้ายนะครับทุกคนว้าววัตถุดิบเยอะมากน่าจะใส่แบบนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันเค็มเนาะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หวานเองแล้วก็วันนี้มีขนาดอะไรรู้ป่ะแครอทมีไหมไม่มีก็ดีแล้วปกติผมไม่ชอบกินแครอทเดี๋ยวนี้ทำใบตองเป็นได้นะเราอยู่ที่สวนใช่ไหมต้องใช้ใบตองนะใครๆก็อยากใช้ใบตองแต่ว่าไม่มีใบตองใช้ใช่ไหมแต่เราก็มีใบตองเยอะอุ้ยต้องใช้ดีอย่างนี้ใช่ไหมจ้ะ เธอพกกรรไกรมาจากไหนเมื่อกี้เหรอเออการสวยไหมสวยจากกลมเชียวน่าจะได้แล้วนะครับทุกคนสีกำลังจะสวยเลยเหมือนไข่ที่ร้านอาหารเลยน้ำแห้งเลยด้วยเออว้าวไม่เค็มใช่ไหมคะไม่เค็มไม่เค็มเลยตรงนี้ใส่พริกมุนเส้นนะเอาหมดแล้วเธอเหลือไว้ทำไมอ่ะถ้าหมดก็ไม่มีน้ำนะใส่ไปเถอะอันนี้ชื่ออาหารว่าอะไรนะจิมดักจิมดักเออดักแปลว่าไก่ใช่ไหมใช่เป็นดักเกาหลีเธอเก่งจังเขาจำได้ว่าดักมันแปลว่าเป็ดแต่ว่าเกาหลีดักแปลว่าไก่ใช่จิมแปลว่าอะไรอ่ะจิมแปลว่าเหมือนตัวนี้แหละ แม่กินได้แล้วครับเทสไปเลยนะจ้ะว้าเดี๋ยวมันใบตองมันทนทานว้าเยอะมากเข้าญี่ปุ่นจ้าดันวันนี้เราลองกินข้าวญี่ปุ่นกันข้าวญี่ปุ่นก็ไม่แพงมากนะครับทุกคนเมื่อวานเราซื้อ2กิโลใช่ไหม2กิโลร้อยกว่าบาทเองไปตลอดไม่ไปแม่หนูไปโทรไปข้าวโก้ไปอาหารทำเสร็จปุ๊บมาก็วิ่งมาเลยอุ่นมาก่อนใครเลยคงจะอร่อยนะเพราะว่าแม่หิวไงโอ้ยดีมากเลยวันนี้แม่หิววันนี้ใส่วุ้นเส้นเยอะไปก็เลยน้ำแห้งอ่ะไม่เป็นหรอกแม่ทำวุ้นเส้น
แม่กินอุ้งเส้นหน่อยครับอุ้งเส้นอร่อยมากจะขอดูหน่อยดิจะกินอะไรอ่ะนัตโตะถั่วเน่าเฮ้ยอาหารญี่ปุ่นอันนี้ดูเหมือนชีสเลยนะเขาไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะเขาเห็นใน YouTube มันกินแล้วมันอร่อยทำไมจะกินแล้วทิ้งเลยอ่ะกินจิ้มดักดีกว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยจริงมันเทศก็อร่อยอ่ะจริงๆต้องกินไก่จะได้รู้รสชาติจริงไก่ทำไมหั่นมั่งไม่หั่นมั่งอ่ะอันไหนใหญ่ก็หั่นค่ะเป็นน่องเลยสุกดีน้ำก็เข้มข้นดีนะสีสวยด้วยสีไม่ตีดสีไม่จืดก็ตามคอมเมนต์จบแล้วต้องใส่สีอยู่ดำนี่แหละมันข้าวอร่อยมากข้าวอร่อยนะแต่รู้สึกใกล้ๆต่างกับข้าวฮอมมาริไทยไม่ต่างกันมากยืนกินน้ำพริกดีอร่อยอร่อยเขาฟังเธอดีนะเขาบอกว่าใส่หุ้นเส้นหมดใช่ไหมหมดแล้วก็ดีจริงๆอ่ะครอบครัวแค่3คนทำกับข้าวต้องถาดน่าจะวันเดียวกินหมดอ่ะ1ถาดอ่ะไม่เป็นไรหรอกกับข้าวอย่างนี้ใส่หม้อไว้อุ่นกินได้อยู่เขาน่าใส่พริกสดเพิ่มดีกว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเผ็ดอยู่นะเผ็ดแบบลึกๆอ่ะต้องกินเผ็ดด้วยแม่ต้องกินผักยังไม่เจอเห็ดเลยวันนี้ผมใส่แค่เยอะๆตักน้ำใช่ไหมครับน้ำใส่ข้าวปุ๊บมองเห็นไม่ใช่เห็ดเหมือนไก่ไปหมดเลยใช่สีเข้มหมดเลยอร่อยมือสั่นหยุดเวลาจับอะไรเห็นในคอมเมนต์บอกว่ามือสั่นไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอะไรกินกาแฟปกติผมไม่เหมาะกับกาแฟไม่เหมาะกับกาแฟไม่เหมาะไม่เหมาะแม่ไม่กินกาแฟไม่ยักมือสั่นถ้าไม่กินทำมือสั่นแสดงว่าแม่ติดกาแฟแล้วนี่เห็ดไหมครับผมก็หั่นเห็ดแบบอ้วนๆอ่ะก็เลยเห็ดก็จุดน้ำซุปไงกินใหญ่ดิใช่ครับคนเกาหลีชอบหั่นเนื้อสัตว์กับผักชิ้นใหญ่ๆนะคือจริงๆหั่นชิ้นใหญ่มันก็ดีเวลาทำเสร็จแล้วมันไม่เละมันดูเป็นยังเป็นชิ้นเป็นอะไรอยู่คนไทยมาช้อนตักไม่ได้ไม่เห็นเลยตอนแรกผมห่วงว่าถ้าอาหารโดนน้อยใส่ไปตรงใช่ไหมครับกลัวว่ามันไปตรงช้ำแต่จริงๆไม่ช้ำนะยังอดทนอยู่เพราะว่าโดนเด็ดปล่อยใช่ไหมอาจารย์นะใช่หรือเปล่าไม่งั้นเขาจะเอาใบตองมาทำกระทงใส่อาหารได้นะใช่ไหมว้าอิ่มแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกินมื้อเย็นก็ได้ยังไงก็หิวมื้อเย็นทุกคนกินอิ่มแล้วก็ไปหมดเลยเหลือผมคนเดียวเออไม่ใช่มีขิงด้วยวันนี้คิงอยู่ในนี้ตลอดอ่ะนั่งน่ารักโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ